วัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งที่ยังนั่งไม่เรียบร้อยแล้วก็นั่งเรียบร้อยแล้วก็ดีตกลงเรียบร้อยได้ยังคะได้แล้วเนาะยังขยับอยู่เลยนะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็วันนี้เราพบกันไหนชั่วโมงที่ห้องอะไรคะวันนี้ห้อง3ชั่วโมง2ห้อง3นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์เป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันราชการใช่ไหมคะทุกคนอยู่ตรงไหนก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานประกอบอาชีพใช่ไหมแต่แม่ค้าพ่อค้าในวิชาสังคมศึกษาเมื่อสักครู่นี้มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมคะมีไหมคะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ายิ่งวันเสาร์อาทิตย์อ่ะยิ่งขายดีค่ะคุณครูไม่มีวันหยุดหรอกค่ะจะไปหยุดอีกทีอาจจะเป็นวันพุธหรือวันจันทร์หรือวันอังคารนะคะก็ต้องมีวันหยุดบ้างถ้าทำงานทุกๆวันในอะไรคะตลอดเวลาก็คงจะแย่เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนนะคะที่พูดเช่นนี้เพราะว่าอยากบอกเด็กๆว่าวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสัปดาห์ที่เท่าไหร่คะที่เท่าไหร่แล้วเหลือเวลาอีกกี่สัปดาห์ที่เราจะพบกันในปีในภาคเรียนนี้และอีกกี่สัปดาห์นับย้อนหลังสิอีก3สัปดาห์เต็มๆเลยนะคะอีก3สัปดาห์แล้วก็วันศุกร์นี้เราก็มีกิจกรรมกีฬาสีของเรียนวังไกลกังวลอีกเราก็ใช้เทปในการออกอากาศอีกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราก็ใช้เทปในการออกอากาศไปใช่ไหมคะความจริงเราต้องทดสอบเดี๋ยวครูมิ้งดูก่อนนะถ้ามีเวลาในภาคบ่ายนะคะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนคุณครูไม่โม้มากไม่เสียเวลาก็จะทำไมคะจะเอาข้อสอบมาให้เด็กๆทำนะแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูนำมาให้นะส่วนโรงเรียนอื่นก็ทำไมคะเรียนตามปกตินะคะและที่สำคัญเมื่อวันเสาร์เด็กๆหลายคนไม่ทราบได้ติดตามหรือเปล่าแต่คุณครูที่มีโรงเรียนขนาดเล็กนะคะ 10,000 กว่าโรงเรียนนะคะต้องติดตามเรื่องราวนี้แน่ๆเรื่องการอบรมคุณครูปลายทางนะคะที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะซึ่งได้ยินหลายๆท่านพูดว่าคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณครูบอกว่าครูมิ้งนั้นเป็นไม่ใช่ครูมิ้งขอโทษการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจอโทรทัศน์ของเรานั้นเป็นสื่อนะคะเป็นสื่อในการถ่ายทอดแล้วให้คุณครูและนักเรียนที่ขาดแคลนครูนะคะหรือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นก็เรียนกับคุณครูนะคะคุณครูก็ยินดีนะคะถือว่าเป็นสื่อใช่แล้วสื่อของนักเรียนคือโทรทัศน์แต่ถ้าเข้ามาในห้องนี้สื่อนั้นจับต้องได้ไหมคะได้ตัวเป็นใช่ป่าวนะคะแต่ถ้าดูที่จอโทรทัศน์ก็คือเป็นคุณครูเป็นจอโทรทัศน์เป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆนั้นฟังดูแล้วปฏิบัติตามใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางวันนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะคะว่าจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลซึ่งโรงเรียนวังไกลกังวลก็เช่นกันบางวันนักเรียนห้องนี้ต้องมาเป็นครูต้นทางบางวันบางชั่วโมงไม่ใช่บางวันครูมิ้งก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้เป็นครูต้นทางแต่เดี๋ยวกลับไปครูมิ้งก็เป็นครูปลายทางนักเรียนก็เป็นนักเรียนปลายทางนะคะเราวังไกลกังวลทำหน้าที่2 อย่างดังนั้นเราต้องเหนื่อยกว่าใครๆเยอะมากดังนั้นอยากให้เด็กๆวังไกลกังวลนั้นตั้งใจนะคะเพราะว่าที่อื่นๆเขาทำไมคะพัฒนาไปเยอะแยะมากมายแล้วเขาเรียนกับคุณครูมีปลายทางหลายๆโรงเรียนส่งข่าวว่าอ่านออกเขียนได้แล้วยังได้รับโล่เกียรติอะไรรางวัลต่ออะไรที่ทำให้คุณครูนั้นมีความภาคภูมิใจไม่ใช่ครูมิ้งภาคภูมิใจคุณครูในโรงเรียนของหนูภาคภูมิใจแต่ก็ไม่แรงน้ำใจที่จะแบ่งปันความรู้สึกที่ดีๆนั้นมาให้คุณครูบอกว่าเป็นผลจากที่คุณครูที่เด็กๆเรียนกับการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นผลจากการที่เด็กๆนั้นได้เรียนกับครูมิ้งได้ฝึกอ่านคำได้เขียนไทยทุกๆวันแล้วทำให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้นะคะก็คุณครูก็ขอพระคุณที่ยังมีน้ำใจส่งต่อมาเป็นกำลังใจให้คุณครูได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเด็กๆวังไกลกังวลอันนี้ฝากถึงเด็กๆวังไกลกังวลนะคะถ้ารักโรงเรียนวังไกลกังวลรักตัวเองรักคุณครูที่สำคัญรักผู้ก่อตั้งโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วรักผู้จัดการของเราคือท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเราต้องนำพาการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมให้บรรลุผลให้ได้และนักเรียนวังไกลกังวลก็จะต้องเดินก้าวไปพร้อมๆกับคนอื่นเขาให้มีคะแนนให้มีผลการเรียนที่ทำไมคะสูงเท่าๆกันไม่ใช่โรงเรียนอื่นมีคะแนนที่สูงแต่วังไกลกังวลทำไมNT ออกมาทุกทีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ผ่านได้แค่ 30-40% ก็ทำให้คุณครูนั้น
รู้สึกหมดกำลังใจเหมือนกันท้อใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรในขณะที่ตอนนี้พวกเราทั้งครูและเด็กวังไกลกังวลต้องทำหน้าที่ถึง2หน้าที่ด้วยกันใช่ไหมคะเป็นทั้งครูต้นทางและครูปลายทางดังนั้นเราต้องเหนื่อยหน่อยแต่เราก็ยอมเหนื่อยเพื่อเพื่อนๆใช่ไหมลูกเพื่อเพื่อนๆของเราทั่วประเทศคุณครูก็เพื่อคุณครูทั่วประเทศเช่นกันนะคะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเราในประเทศไทยนั้นอย่าให้ล้าหลังใครเขาที่สำคัญเขาจะใช้ภาษาใดเราก็ไม่ทิ้งภาษาไทยของเรานะคะเอาล่ะวันนี้มีคุณครูท่านหนึ่งเขาส่งข้อความมาให้ครูมิ้งอยากฟังอยากอ่านไหม yeah. อยากอ่านนะขอเวลานิดหนึ่งครูก็ยังอ่านไม่จบหรอกแต่มีความรู้สึกว่าพูดถึงการศึกษาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องราวรู้สึกน่ารักคุณครูสมรคุณครูสมรไม่ได้สอนป.1หรอกไม่ได้สอนป.3ใช่ไหมคะคุณครูสมรคุณครูสมรบอกว่าเป็นคุณครูสอนป.ป.1กับป.2นะนะคะอันนี้เคยคุยกันไว้ตั้งแต่วันที่24กรกฎานะคะนะคะป.3อ๋อสอนป.3ด้วยครูสมรต้องสอนป.1กับป.2ด้วยแล้วก็ป.3ก็ต้องพึ่งครูมิ้งครูมิ้งก็บอกว่าอะไรคะด้วยความยินดีขอโทษแป๋วหายขอโทษไปไหนนะไปแป๊กตรงไหนล่ะพี่เบียร์คะตัดให้ทีนะคะเดี๋ยวนะวันนี้คุณครูส่งข้อความมาเยอะมากเลยคุณครูบอกว่าอะไรนะนะคะมาต่อเขาบอกว่านี่การเรียนอยากให้ไม่ใช่ครูมิ้งคนเดียวนะนี่พูดถึงทุกๆโรงเรียนทุกๆคนการเรียนการสอนของเรียนวังไกลกังวลนะคะบอกว่าการสอนทางไกลของเรียนวังไกลกังวลมีประโยชน์มหาศาลค่ะโรงเรียนขนาดเล็กครูครบชั้นบางโรงเรียนสอน3ชั้นเรียนต่อครู1คนถึงจะพยายามสอนเพียงไรคุณภาพต้องไม่เต็มที่แน่นอนอันนี้คุณครูเขาบอกผ่านครูมิ้งนะแล้วก็ยกตัวอย่างที่โรงเรียนบ้านบางปาราปราจีนบุรีมีครู2คนสอนคนละ3ชั้นเรียนชั้นอนุบาลเอาไปฝากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.บางปาราเขามาใช้สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะชีวิตประจำวันตื่น5:00ไปซื้อกับข้าวนี่ของครูครูมิ้งก็ตื่น5:00เหมือนกันนะคะไปซื้อกับข้าวโครงการอาหารกลางวันจ้างแม่ครัวไม่ได้ค่ะเงินน้อย 7:00 นไปประกอบอาหารช่วยกันกับนักเรียนถึงเวลาเรียนฝากป.2กับป.3ไว้กับครูโรงเรียนวังไกลกังวลครูสมรสอนป.1และคอยเสริมตรวจงานให้การบ้านตรวจการบ้านสอนเสริมวัดผลส่งเด็กกลับบ้านแล้วนำการเงินนำการเงินการจัดซื้ออาหารกลางวันโต้ตอบหนังสือราชการจากเขตรายงานข้อมูลต่างๆให้สปท.ด้วยเหตุนี้ครูวังไกลกังวลทุกท่านนะคะทุกท่านอุ้ยทุกที่ทำไมไม่ไปอ้าวเงินนะอ้าวหายขอโทษอ้าวทำไมล่ะครูสมรโกรธครูมิ้งเรื่องอะไรเนี่ยอ้าวด้วยเหตุด้วยเหตุนี้ครูวังไกลกังวลทุกท่านภูมิใจเธอค่ะท่านสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศชาติเอาเอ๊ะไม่เป็นความจริงหรือไงคะคุณครูนะคะแค่นี้นะคะด้วยเหตุนี้ครูวังไกลกังวลทุกท่านอ๋อมันจบแล้วครูมิ้งก็จะไปดึงมันทำไมเนาะครูวังไกลกังวลทุกท่านภูมิใจเธอค่ะท่านสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศชาตินี่นะคะก็ขอบพระคุณคุณครูมากสำหรับกำลังใจนะคะในวันนี้พรุ่งนี้จะไม่นอนเลยจะไม่ตื่น5:00ด้วยจะไม่นอนเลยจะทำอะไรให้ดีกว่านี้นะคะขอบพระคุณคุณครูนะคะและความรู้สึกหลายๆคนก็คงจะเป็นเช่นกันแต่คุณครูก็ไม่ได้บอกว่าอุ้ยฉันทำไมฉันเก่งจังเลยไม่ใช่นะคะรู้ว่าเป็นคุณครูตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นแต่จะพยายามทำในสิ่งที่ดีอ่ะพูดมากไปหรือยังครูมิ้งไม่ได้พูดมากนะบอกเด็กๆนะคะวังไกลกังวลสู้ไม่สู้สู้อุ้ยต้องตอบว่าสู้ๆวังไกลกังวลสู้ไม่สู้ทำมือด้วยวังไกลกังวลสู้ไม่สู้สู้ปลายทางสู้ไม่สู้ปลายทางบอกสู้สุดฤทธิ์เลยนะคะถ้าสู้เราต้องมาช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ก็เช่นกันมาเลยค่ะหน้าที่สำคัญของเราตอนนี้ไม่ได้เต้นละเพราะว่าครูมิ้งโม้ไปเยอะแล้วตอนนี้มาเลยกับกิจกรรมประจำวันของเรานั่นก็คือฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยนะคะมากับน้องการคนสวยมาให้กำลังใจเราเสมอๆนะคงไม่ผิดนะที่เอาน้องการมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าน้องการคือกำลังใจของแม่ที่ทำให้แม่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นอยากบอกเด็กๆทุกคนว่าน้องการมาแล้วเด็กๆค่ะเด็กๆต้องมีความ มันเกี่ยวอะไรกับน้องการก็ไม่รู้นะคำที่1วันนี้คำว่า
ฉลาดไหนใครฉลาดยกมือใครฉลาดแกมโกงยกมืออ้าวไม่มีฉลาดแกมโกงคือฉลาดแต่ว่ามีการอะไรคะฉลาดในเรื่องที่คดโกงคนอื่นไม่ดีต้องฉลาดอะไรคะฉลาดในเรื่องการเรียนฉลาดในเรื่องการแก้ปัญหาฉลาดในการเรียนรู้ฉลาดในการที่จะอยู่ให้ได้ในสังคมแต่ไม่ใช่ไปคดโกงคนอื่นนะคะไปหรือไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วอยู่ในสังคมได้แล้วถามว่ามีความสุขไหมคะไม่มีความสุขแน่นอนนะคะเพราะว่าฉลาดหมายถึงอะไรอ่านสิฉลาดหมายถึงเฉียบแหลมไหวพริบดีปัญญาดีนั่นเองไหมถ้าคุณครูบอกว่าอ้าวนักเรียนลุกขึ้นค่ะตอนนี้น้ำกำลังน้ำป่ากำลังมาแล้วโอ้หลายโรงเรียนเลยนะคะน้ำป่ามาน่าสงสารมากเลยนะยังไงเอาใจช่วยนะคะเด็กๆก็ต้องทำไมคะต้องฉลาดทันทีเก็บอะไรก่อนอะไรที่มันทำไมจำเป็นสำคัญใช่ไหมคะไม่ใช่ไปหาหิ้วอะไรก็ไม่รู้นะเด็กๆต้องมีความไหวพริบที่ดีนักเรียนฝนตกพายุกำลังมาเราจะทำอย่างไรหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความฉลาดนะคะ